ันนี้ราคีว่าเป็นไงครับให้ใครพูดพี่อ่านอ๋อครับดูอบอุ่นเนาะใช่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบกันเองกันเองนะครับสำหรับคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยหรือว่าเป็นครอบครัวของฮาวิลล่าซึ่งก็คือทั้งผู้ใช้ทั้งคนที่ได้มีประสบการณ์จริงแล้วก็ประทับใจใช่ไหมครับรวมทั้งนันเองพี่หนูแหม่มแล้วก็พี่ลิงด้วยก็เป็น3คนซึ่งก็เรามีโอกาสได้ใช้แล้วก็ประทับใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกสบายใจที่จะได้มาบอกต่อว่าเรารู้สึกยังไงกับฮาวิลล่าแล้วก็เป็นยังไงครับมีความสุขครับขอบคุณคุณอ่านขอบคุณพี่หนูแหม่มขอบคุณพี่ลิงนะครับวันนี้รู้สึกแบบว่ามีความสุขมากดีใจครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยนะฮะฝ่ารถติดฝ่าฝนกันมาเลยนะฮะ5ชั่วโมงนะฮะก็รู้สึกว่าแค่พัทยา5ชั่วโมงใช่ก็เลยละเลยความกังวลใจไปแล้วมันเลยไม่เรามาด้วยใจแล้วตอนนี้มันเป็นความสุขนะความสุขที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ได้บอกต่อแล้วมางานนี้มันก็มีความสุขเพราะว่ามันสุข2เท่านะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเสร็จแล้วแล้วเราก็ได้ปฏิบัติทำพร้อมกันในระหว่างร่วมทำงานนี้ด้วยเพราะในงานใส่ชุดขาวแล้วเงียบสงบมากผมไม่คิดว่านี่คืองานปาร์ตี้นี่คืองานปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำกระถิ่นกันนะครับผมแต่จะบอกว่าทุกคนยิ้มนะเออมีความสุขยิ้มแบบร่มเย็นเรามาบอกในสิ่งที่เรารู้สึกแบบมันเหมือนมีอะไรมาบังกับความเคยชินเราอ่ะเหมือนกับเฮ้ยโปรดักต์ไทยที่มันเป็นสมุนไพรไทยบางทีพอพูดถึงสมุนไพรไทยเมืองนอกจะแบบว้าวจะรู้จักจะแบบโอ้โหอาหารเราว้าวแต่แบบแบรนด์ที่มันเป็นเมืองนอกมาตลอดอ่ะพอวันนี้เราจะมาว้าวในแบรนด์ของคนไทยอ่ะมันปฏิเสธไม่ลงเพราะว่าจริงๆแล้วฮาวิลล่าคือก่อนที่เราจะมายืนพูดตรงนี้พวกเราใช้จริงหมดแล้วแล้วเราก็ว้าวจริงๆถึงได้กล้าที่จะมาพูดก็อย่างที่ว่าครับต้องขอบคุณพี่ๆดาราทั้ง3ท่านเลยแหละเพราะว่าก็เนื่องด้วยไม่เคยใกล้ชิดดาราขนาดนี้นะก็คือแม้จะไปสัมภาษณ์ไม่คิดว่าจะใช้พวกเราด้วยใช่ไหมจริงครับจริงๆก็คือว่าไม่ได้คิดจริงๆแหละเพราะว่าเราก็จะแบบว่าอินอยู่กับการที่แบบว่าเน้นเรื่องของการผู้ใช้จริงเห็นผลลัพธ์แล้วก็มาแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเมื่อกี้ที่อยู่บนเวทีฮะเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยแค่ดาราที่เป็นดาราคุณภาพดาราที่คนไทยรักและศรัทธาเนี่ยเขาพูดนิดเดียวเองเขาก็เปิดใจใช้กันแล้วนะฮะก็เลยเป็นที่มาครับที่แบบว่าเริ่มให้พี่ๆช่วยมาใช้ฮาวิลล่าก่อนนะครับไม่ได้มารีวิวกันก่อนนะไม่ได้แบบว่าพี่อันพี่หนูแมมพี่ลิงมาเรามีการท้าทายกันก่อนท้าทายกันไม่ได้แบบว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผมหน่อยไม่ใช่แต่บอกว่าใช้ฮาวิลล่าช่วยใช้ลองใช้ฮาวิลล่าดูก่อนนะครับแล้วดีแล้วเดี๋ยวมาแบบให้ช่วยทำการตลาดให้ผมหน่อยนะอะไรเงี้ยครับผมครับก็ในเรื่องครับผมก็พี่3คนก็จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นเรื่องของอย่างที่ว่าฮะด้วยความที่แบบว่าเดิมเราเน้นในเรื่องของผู้ใช้อ่ะสมมุติว่ามีปัญหาผมร่วงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาก็ไม่เคยเห็นผลนะเนาะต้องบอกว่าผมเองเป็นคนนึงที่เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอย่างที่พี่หนุ่มแม่บอกอ่ะสิ่งแรกที่เราจะใช้ก็คือผลิตภัณฑ์เมืองนอกเราจะเชื่อว่าญี่ปุ่นดีกว่าเรานะฮะเราจะเชื่อว่าอเมริกาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแบรนด์ไทยนะฮะแต่พอเราซื้อมาแม้มันจะแพงมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะฮะพอมาลองของไทยๆก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลในเรื่องของการรักษาผลร่วงนะครับแต่ว่าพอเราได้สูตรดีๆเป็นสูตรสมุนไพรสดเนี่ยฮะแล้วเราครั้งแรกที่เราใช้แล้วก็แบบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ที่ไม่เคยหยุดร่วงเนี่ยมันหยุดร่วงนะฮะแล้วก็พอเราได้ขอสูตรของเจ้าของสูตรมาทำเนี่ยเพื่อขยายการตลาดให้คนที่มีปัญหาผมร่วงเนี่ยได้ใช้กันก็ปรากฏว่าฟีดแบ็กเยอะฟีดแบ็กของผู้ใช้ที่ได้ผลได้เยอะทั้งให้รีวิวมาทั้งให้เราไปสัมภาษณ์ได้อะไรเงี้ยฮะตอนนั้นก็จะอินอยู่แค่นี้แหละว่าดีใจกับลูกค้าดีใจกับลูกค้าแค่นั้นเองนะฮะจนแบบว่าพอคุณอันมาสัมภาษณ์ลูกค้าของเราก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าคือแบบพอคุณอันเห็นว่าเฮ้ยนี่ลูกค้าใช้จริงหมดเลยนี่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้จ้างมารีวิวนะไม่ได้จ้างมาพูดนะแล้วพอคุณอันเริ่มใช้แล้วก็เห็นผลนะฮะแล้วก็พอคุณอันเริ่มจริงๆอ่ะตอนแรกต้องบอกว่าที่ไปให้คุณอันมาออกรายการเนี่ยตอนแรกคุณอันก็จะแบบผมไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับพูดสินค้าอะไรพวกนี้แต่พอเชิญคุณอ่านไปว่าช่วยมาออกรายการให้หน่อยคุณอ่านมาแบบจับเต็มมาแบบว่าพูดในรายการเพราะเราใช้แล้วเพราะใช้แล้วผมไม่เคยพูดอะไรเลยที่ผมไม่ใช้จริงแต่ตอนนั้นคือ
คือเราไปในฐานะของผู้ใช้จริงเหมือนกันแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราใช้จริงๆแล้วเราไม่ได้โกหกอะไรเลยนี่นะมันก็แค่ไปพูดว่าเรารู้สึกยังไงก็ในเมื่อเราใช้จริงแล้วเราใช้ต่อก็แล้วคุณปองบอกว่าแบบมาให้หน่อยได้ไหมผมไม่ได้พูดโกหกอะไรเลยงั้นก็ไปได้สิคิดในใจถามตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปก็เลยเป็นที่มาครับที่เริ่มใช้อินฟลูเอนเซอร์ขอใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้จ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะครับถ้าพี่หนูแมมคุณฐานพี่ลิงไม่ได้ใช้จริงก็คงไม่ได้มาร่วมงานกันครับอย่างของพี่ลิงเองนะฮะเจอพี่ลิงครั้งแรกแล้วแบบว่าพี่ลิงลองใช้นะผมพูดในรายการนี้พี่ลิงอยากใช้แล้วก็พอมาเจอกันครั้งที่สองที่ได้เริ่มร่วมงานกันสิ่งที่พี่ลิงบอกผมครั้งแรกเลยก็คือเฮ้ยคุณป๋องไอ้ตุ่มๆที่มันเคยเป็นบนหัวเนี่ยแห้งมันแห้งมันหายไปแล้วทั้งที่เราใช้ของเมืองนอกมาตั้งเยอะยังไม่ได้ผลเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าโอ้โหเราก็ดีใจเพราะว่าถ้าไม่บอกว่าพี่ลิงเป็นดารานะก็เหมือนกับลูกค้าของเราคนนึงครับที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาตุ่มมาตลอดชีวิตอ่ะแล้วอยู่ดีๆมาใช้ของเธออาทิตย์เดียวหายอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเราก็อิ่มใจแล้วนะฮะอย่างพี่หนุ่มแหม่มเองอ่ะเจอกันอีกทีคุณป๋องลูกผมพี่ขึ้นแล้วผมว่าโอ้ยคนดีใจแล้วจริงๆนะจริงๆเราได้เทสด้วยตัวของเราเองเดือน2เดือนนะคะถึงจะได้รับงานกันครับก็เนี่ยฮะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าแบบว่าต้องให้เรียกว่าพี่ๆศิลปินที่มีต้องเรียกว่าอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานด้วยแล้วก็คนไทยอ่ะต้องเรียกว่าให้ความเชื่อถือนะฮะว่าเป็นดาราที่มีคุณภาพนะครับก็เลยต้องรบกวนมาเป็นเกียรติของพวกเราเป็นเกียรติของพวกผมด้วยที่เป็นเกียรติของคาวิล่าด้วยนะครับที่ได้พี่ๆมาร่วมงานกันครับฝากถึงคุณลูกค้าครับวันนี้มีการเรียกขอบคุณลูกค้าด้วยครับวันนี้เป็นเรื่องจริงๆวันนี้เป็นมีตติ้งของตัวแทนจำหน่ายกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกคนที่แบบว่าร่วมชะตากรรมนะครับเพราะต้องบอกว่าแชมพูแก้วผมลวกเอาตรงๆอ่ะมันไม่ง่ายเลยฮะที่จะแบบว่าไปบอกคนคนนึงว่าไอ้แชมพูเนี้ยมันแก้ผมร่วงได้เพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์มามากมายแล้วมันไม่ได้ผลนะจนแบบว่ามันแทบจะแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกไอ้แชมพูแก้ผมร่วงที่มันได้ผลจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าทุกคนมาช่วยกันทำตลาดอย่างเงี้ยฮะแรกๆมันยากฮะไม่มีพลังดารามาช่วยนะเอาจริงๆอ่ะมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันได้ฟีดแบคที่ดีจากการที่คนที่ใช้เราเห็นผลนะฮะมันก็เป็นการตลาดที่สร้างมาจากการที่เน้นเรื่องของผลลัพธ์นะฮะแต่วันนี้เรามีพลังดารามาแล้วคิดว่าปีหน้าครับเราจะบุกตลาดได้ทั่วประเทศแล้วเพราะว่าแค่เฉพาะลูกค้าที่รู้จักดาราทั้ง3ท่านนี้ก็น่าจะทั่วประเทศแล้วครับเพราะส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่มาจากทางผมซะมากกว่า มาจากไมค์ผลนี่ป่ะครับ จริงๆพวกเราก็ทำงานเต็มที่อะค่ะครับผมคือมีหน้าที่เล่าความจริงเนาะจากประสบการณ์จริงแล้วก็แชร์ถ่ายทอดให้กับคนที่มีปัญหาหรือคนที่แบบกำลังจะมีปัญหาหรือว่าในอนาคตหรือว่าณวันนี้แค่อยากดูแลเส้นผมแต่ว่าหลายคนมักจะนึกอันที่มันนอกตัวเราไปก่อนเหมือนกับประสบการณ์พวกเราอ่ะมันนึกอันที่มันนอกตัวนอกบ้านนอกประเทศไปก่อนพอจริงๆพอเรากลับมาดูแล้วโถภูมิปัญญาดูสิยายตายายสอนไว้ทำไมแต่ว่าในวันนั้นมันอาจจะไม่ได้มีนวัตกรรมที่มารวมให้มันเป็นขวดแบบฮาวิล่าได้ฉะนั้นเราก็ลุยกับคุณป๋องเต็มที่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็จะบอกว่าเรื่องของเรียกว่าอะไรดีสมุนไพรไทยก็อยากยืนยันอยากด้วยความที่พอทำฮาวิล่าแล้วเมื่อก่อนเอาจริงก็เหมือนพี่หนูแบบไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาผลิตภัณฑ์ของไทยนะเอาจริงมันหลงลืมแหละเราก็ไปมองว่าเมืองนอกจะดีกว่าเรานะจริงๆอะผมยอมรับว่าเทคโนโลยีของเขาอาจจะดีกว่าเราล้ำไปก่อนเนาะแต่ถ้าเรื่องสมุนไพรอะผมว่าเขาตามหลังเราอยู่เยอะใช่นะเขายังแบบขอก๊อปปี้เราแอบขโมยนู่นนี่นั่นของเราไปใช้แกะสูตรใช่ครับ